ชาวอาเซียนพูดถึงเมืองไทยและประเทศอื่นๆในอาเซียนด้วยกันเองอย่างไรบ้างมาเริ่มกันที่คอมเมนต์จากชาวสิงคโปร์กันนะครับเขาก็พูดถึงประเทศไทยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ควรค่าแก่ก,การไปท่องเที่ยวนะครับเขามองว่าเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งในเซาท์อีสต์เอเชียเลยล่ละคนสิงคโปร์หลายๆคนก็รักเมืองไทยมากๆเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ท,ทาให้เขาไปพักผ่อนหย่อนใจและก็ไปชอปปิ้งได้ที่นอกเหนืออยู่จากประเทศเขาเองนะ ทุกครั้งที่มีงานหรือว่ามีเทศกาลอะไรสําคัญในประเทศไทยเนี่ยคนสิงคโปร์หลายๆคนก็จะแห่ไปเที่ยวกันจนแน่นเลยแล้วเขาก็ยังมองว่าประเทศไทยมีความคล้ายกับเวียดนามอยู่นะแต่เป็นเวียดนามในเวอร์ชั่นที่พัฒนากว่าในขณะที่ความคิดเห็นทางฝั่งของคนฟิลิปปินส์นะครับก็บอกว่าประเทศไทยอย่างที่ลึกๆนะครับเขาบอกว่าเขาในอยากเป็นอย่างแบบที่เมืองไทยเป็นแบบทุกวันนี้สักวันหนึ่ง ถัดไปอีกครับก็เป็นชาวเวียดนามที่มาพูดถึงประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่สวยงามผู้คนเป็นมิตรและอาหารอร่อยแล้วก็ประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยมของคนเวียดนามมีคนเวียดนามมากมายอยากจะไปที่นั่นหาดทรายขาวเมืองแห่งปาร์ตี้ละครไทยและก็กรุงเทพคิดว่าเป็นประเทศที่น่าสนุกจริงๆในขณะที่ถัดมาอีกก็เป็นคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์ก็บอกว่า ไทยแลนด์นี้เป็นเหมือนพี่น้องที่บ้าเคป๊อปสดๆนะครับบ้าสื่อบันเทิงของเกาหลีนะครับเขาว่ามาอย่างนี้นะบางทีสำเนียงการพูดของคนไทยก็ฟังดูขึ้นจมูกบ้างเป็นเมืองพุทธมีคนชอบเกาหลีใต้แล้วก็เป็นแฟนคลับเคป๊อปเยอะมากๆดูเหมือนว่าจะชอบการประกวดนางงามด้วยเหมือนกับว่าในโลกออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตก็เห็นคนไทยชอบมาเทียงกับคนฟิลิปปินส์เรื่องนางงามอยู่บ่อยๆโอ้โหนี่ก็ไม่รู้ว่าใครเถียงใครนะฮะ มาดูทางฝั่งของความคิดเห็นดมากันบ้านนะครับก็เป็นทางฝั่งของคนไทยบ้านดาวก็บอกว่าจริงๆแล้วประเทศเพื่อนบ้านก็ชอบประเทศไทยนะเพราะค่อนข้างจะเจริญจะยังเข้าถึงง่ายอยู่ไม่เหมือนประเทศที่เจริญจัดจัดอย่างสิงคโปร์ที่เขามีระเบียบว,วินัยที่เป๊ะจนมันอึดอัดและค่าครองชีพก็สูงเทียบกับไทยแล้วประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีมาตลอดอาหารการกินของเมืองไทยก็ผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมคนอาเซียนที่ไหนๆมาก็รู้สึกว่าหาของกินได้คุ้นลิ้นตัวเองได้ไม่ยากเลย ต่อากที่ความคิดเห็นต่อมาครับก็บอกว่าจากประสบการณ์ที่เคยประสานงานกับเ,เพื่อนๆนชาติในอาเซียนหลายๆชาตินะ่ะนะแล้วคนท่าที่สัมผัสมาชาวอินโดชาวฟิลิปปินส์จะอยู่ในพวกสายหาเลยคุยงานไปก็หัวเราะเฮฮากันไปแต่ก็สัมผัสได้ว่าชาวอินโดจะมีความจริงจังมากกว่ามาดูที่เวียดนามพม่าก,กันบ้างเขาก็เป็นสายมิรนะไม่เฮฮามากมายแต่เรารู้สึกเลยว่าเขาให้เกียรติและก็จริงใจกับคนไทยชาวมาเลเซียสิงคโปร์จดเป็นสายนิ่งมา่เยอะ มีทางการอะไรต่างๆดูแบบจริงจังมากเลยชาวมาเลจะดูเข้าง่ายกว่าเข้าถึงง่ายกว่าชาวสิงคโปร์นิดหน่อยแต่ก็ต้องใช้เวลาเพื่อให้ยอมรับกันก่อนอันนี้ก็พูดถึงลักษณะของผู้คนในแต่ละประเทศจากประสบการณ์ที่เขาเจอมานะครับมาดูกันที่คอมเมนต์ถัดมาอีกครับอันนี้ก็เป็นจากมุมมองของชาวอินโดนีเซียนะครับเขาก็พูดถึงแต่ละประเทศเลยในอาเซียนนะครับแล้วก็ให้คําจํากัดความ เปรียบเปยความรู้สึกต่อมุมมองแต่ละประเทศนะครับเริ่มจากสิงคโปร์เลยแล้วกันเขาให้คําจํากัดความเกี่ยวกับสิงคโปร์ว่าสนามเด็กเล่นนะครับอา้าทำไมถึงว่าอย่างนั้นมาดูเขาก็บอกว่าสิงคโปร์เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นของอินโดนีเซียเป็นที่ที่คนรวยและพวกมีคลาสจะไปกันในวันหยุดยาวพวกเขาเบื่อประเทศตัวเองคําว่าเดรดเดดดอเคยมีชื่อเสียงมากเมื่อพูดถึงสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศตัวอย่างที่อินโดนีเซียควรจะเรียนรู้ถัดมาครับฟิลิปปินส์เขาก็บอกว่า ฟิลิปปินส์เนี่ยเปรียบเปยเป็นอเมริกาเวอร์ชั่นเอเชียนะครับเขาเขาบอกว่าที่ฟิลิปปินส์มีนักร้องดีๆเยอะมากๆเลยที่บอกว่าอเมริกาเป็นอเมริกาเวอร์ชันเอเชียเนี่ยเพราะว่าพวกเขาสามารถรพูดภาษาอังกฤษได้เก่งมากๆแต่ทว่าก็มักจะโดนพายุไต้ฝุ่นเป็นประจำไม่มากก็น้อยดูเหมือนจะมีปัญหาหคล้ายๆกับอินโดนีเซียรถติดโครงสร้างพื้นฐานไม่ดีคอร์รัปชันอะไรอื่นๆมากมายถัดมากับที่เวียดนามเขาให้คําจำกัดความว่าเป็นประเทศที่คึกคักนะครับ เขาก็บอกว่าเวียดนามเนี่ยเมื่อพูดถึงควบคู่กับอินโดนีเซียแล้วเป็นเหมือนคู่แข่งที่แบบมีความทะเยอทะยานให้ชาวต่างชาติมาลงทุนมอเตอร์ไซค์มากมายบนท้องถนนนั้นดูไม่น่าเชื่อดูเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีระเบียบแต่พวกเขาก็แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการที่ดีถัดมาครับประเทศไทยเขาให้คําจำกัดความว่าความงดงามเวลาแข่งอะไรก็ได้เหรียญทองเยอะตลอดเลยยอดเยี่ยมมากๆในด้านการท่องเที่ยวเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ดีมากๆ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชายหาดงดงามกลิ่นอายของพุทธศาสนาวัาอารามทําให้รู้สึกถึงความสงบและบริสุทธิ์โอ้อย่างสุดท้ายที่ประเทศไทยพวกเขามีนางสยองขวัญที่ดีที่สุดในอาเซียนด้วยถัดมาครับก็บอกว่าเขาก็พูดถึงลาวนะครับโดยก็ให้คําจํากัดความว่าเป็นประเทศที่ไม่ติดกับทะเลแต่ก็เป็นแหล่งพลังงานในอนาคตพวกเขาไม่มีจังหวัดใดให้ติดกับทะเลเลยแต่พวกเขาก็สามารถเปลี่ยนแม่น้ำของให้เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าได้แถมยังส่งออกพลังงานนั้นไปนยังประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย ในมุมนึงมันช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นแต่อีกมุมนึงเคื่อนเหล่านี้มันเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศท,ทั้งหมดตามแนวแม่นำ้ำโขงถัดมาครับก็พูดถึงพม่าก,กันบ้างเขาก็บอกว่า อ่าพม่านี่เป็นเหมือนประเทศที่กําลังอยู่ในระหว่างการเปิดตัวนะครับอ้าวทำไมถึงว่าอย่างนั้นอ่ะเขาก็บอกว่าเช่นการค้าขายข้าวสินค้าโภคภัณฑ์ถ้ามีวัดวาารามที่น่าทึ่งมากมายแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันลึกลัาบสำหรับผมนะแต่ตอนนี้ดู่เหมือนว่าพวกเขาค่อยๆจะเปิดให้เราเข้าถึงแล้วแหละทําให้อะไรอะไรที่มันดูมืดมัวดูไม่เห็นมองไม่เห็นก็เริ่มเห็นมากขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อก่อนโอ้กระสมกับคําว่าประเทศที่อยู่ในระหว่างกําลังเปิดตัวนะครับอธฐนมาบลูไนกันบ้างน,นะครับบลูไน เขาก็บอกว่าเล็กแต่รวยนะครับโอ้โหเทระเกินเล็กแต่รวยเขาบอกพวาบรูไนนี่เป็นมินิเวอร์ชันของซาอุดีอาระเบียเลยทีเดียวพวกเขาไม่มีทะเลทรายแต่ก็มีป่าฝนมากมายสตรีทฟู้ดราคาแพงนอกนั้นก็ไม่ค่อยได้ยินข่าวสารจากประเทศนี้สักเท่าไหร่นักมาต่อก็ที่ความกินแต่บ้างกันบ้างครับเขาก็บอกว่าเวียดนามมองไทยเป็นคู่แข่งในตอน,นที่ผมคุกคีกับประเทศนี้บ่อยๆบ,อ,ยบอกตรงๆครับว่าเขามองไทยแบบเป็นแม่แบบในด้านต่างๆเลยแหละคล้ายๆกับตอนที่ไทยมองญี่ปุ่นอย่างนั้นเลย คือเวลาเปรียบเทียบอะไรก็แล้วแต่เขามักจะเอาไทยไปเป็นตัวเปรียบเทียบอยู่เสมอมันน่าแปลกที่ว่าชาติอื่นก็มีเยอะแยะนะแต่มาเอาไทยไปเทียบไปเปรียบเทียบซะอย่างนั้นแต่ที่น่าเสียดายก็คือไทยกับไม่เคยใช้ตามมองเวียดนามเลยมีแต่เรื่องแข่งกีฬาละมั้งที่คนไทยจะรู้จักเวียดนามความคิดต่อมาก็เข้ามาตอบกลับว่าจริงครับชาวเวียดนามเขาเสพสื่อของไทยเยอะมากๆเลยเช่นละครหนังเพลงแล้วก็มีซับเวียดนามเยอะมากมากแม้แต่พวกละครเก่าๆของไทยเขายังไปเอามาแปลเป็นภาษาเวียดนามนะ ถ้าพูดไทยก็ชัดกว่าชาติอื่นก็เพราะว่าระบบเสียงคล้ายกันความคิดเต่อมานะครับก็บอกว่า,าผมเองทําทัวร์กับเวียดนามพาชาวเวียดนามเข้ามาเที่ยวเมืองไทยลูกค้าก็แบ่งเป็น2แบบนะส่วนมากก็จะมาจากทางโฮจิมินหานอยมีบ้างปะปายคนฮานอยนี่ก็จะเป็นคนนิ่งๆเลยกําลังซื้อไม่เยอะเท่าไหร่เข้าใจว่ารายได้เงินเดือนไม่เยอะเขาก็ไม่กล้าช็อปอะไรมากมายนัก ส่วนคนโฮจิมินีที่นี่ใส่คล้ายๆค,คนไทยเลยนะแต่งตัวตามแฟชั่นรู้จักละครไทยรู้จักตลาไทยฐานะก,กลางๆมาเที่ยวถ้ารวยก็คือรวยเลยเข้าพารากอรนกร็ซรื้ออะไรต่างๆโอ้โหแพงเต็มไปหมดเลยบางทีก็แยกจีนกับเวียดนามไม่ค่อยออกนะเพราะปุกคลิกหนะ้าตาคล้ายๆกันแต่จีนจะดูง่ายกว่าไม่ตีก็มอยเลยแยกออกก็ต่อเมื่อผู้ภาษาตัวเองออกมาคนเวียดจะเล่นแอปของเขาในการแชทหากันส่วนบ้านเราใช้ไลน์เช่นเดียวกับไต้หวันและก็ญี่ปุน่น ต่อจกที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาก็บอกว่าขอเขียนเป็นคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ละกันเขาก็บอกว่าสมัยที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยมีโอกาสได้คุกคลีกับชาวอาเซียนในหลายโครงการเลยไม่ว่าจะแลกเปลี่ยนภายในภูมิภาคแต่วิร์คชอปินบงคอกนะแล้วก็แลกเปลี่ยนระหว่างภูมิภาคส่วนตัวรู้สึกว่าการที่คนไทยติดภาพว่าอาเซียนชาตินอนเป็นอย่างน้นอย่างนี้ชาตินี้เป็นอย่างนี้หลายๆอย่างก็รู้สึกว่าคนไทยคิดไปเองนะ เหมือนกับที่บางคนคิดเห็นที่บอกว่าชาวเวียดนามเขาคิดไปเองว่าถ้าเอาชนะไทยได้แล้วเขาจะกลายเป็นประเทศพัฒนานแล้วอะไรแบบนี้จากที่ได้รู้จักคนอาเซียนในชีวิตจริงๆ,ๆนะมันอยู่ที่คนเลยคนดีก็คือคนดีคนที่ไม่โอเคก็คือไม่โอเคก็เหมือนกับฝรั่งแหละไม่ใช่ว่าจะดีทุกคนแต่ส่วนมากเวลาเ,ลาเจอเพื่อนชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาติอาเซียนด้วยกันนะเราว่าคนอาเซียนน่าคบหานะน่าจะเป็นเพื่อนด้วยส่วนน้อยจริงๆที่แบบมีระยะห่างไว้หน่อยละกัน แล้วก็ประเทศไทยเอาจริงสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็รสชาติอาหารมักจะถูกจริตกับคนตะวันตกกับคนญี่ปุ่นเรายังไม่เคยไปประเทศอาเซียนชาติอื่นๆนอกจากลาวกับสิงคโปร์แต่อย่างหนึ่งก็คือเสน่ห์ของอาหารและที่ท่องเที่ยวอื่นๆของประเทศอาเซียนก็มีไม่แพ้ไทยขึ้นอยู่ว่าถูกจริตใครอย่างตอนที่ไปกัวมนี้ที่นั่นมีแรงงานชาวฟิลิปปินยเยอะเลยคนที่นั่นก็บอกว่าฟิลิปปินของเขาเน่ะส่งออกมะม่วงเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็เลยมีโอกาสได้ชิมมะม่วงของฟิลิปปินโอโหเปียวชิ้ มะม่วงไทยน่าจะหวานก็เยอะนะท้ายที่สุดแล้วเพื่อเป็นการรักษาน้ำใจของเจ้าถิ่นก็เลยชมว่ามะม่วงของยูนี่แหละหลายฟีลลิ่งดีนะืมส่วนมะม่วงบ้านไอที่เมืองไทยเนี่ยต้องกินกับข้าวเหนียวเหมือนที่ฝรั่งกินกับไอศครีมคู่กับวิปครีมอะไรแบบนี้เกาะกรอบนี้เป็นเกาะของสหรัฐนะเพื่อบางคนยังเข้าใจผิดว่าเป็นฟิลิปปิน อีกทีก็ตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นเดินไปตลาดกับเพื่อนชาวอินโดเขาก็ไปเห็นมาม่าอิมพอร์ตจากอินโดเลยเ,เรียกว่าบะหมีกรรม่กึ่งสำเร็จรูปแล้วกันนะครับเป็นของอินโดนะไม่ใช่ยี่หอ้อย้อนฮิตเอามาทำนะเพื่อนอินโดก็บอกบอกว่าซื้อให้ในฐานะที่อุตส่าห์พาไปเปลี่ยนแบตกล้องอแล้วก็โอเคกินพอกินได้นั้นแหละโอ้โหแทบจะลืมบะหมีกรรม่กึ่งสำเร็จรูปที่เมืองไทยเลยตอนนี้เวลาเจอบะหมีกรรม่กึ่งสำเร็จรูปของอินโดที่ไหนเนี่ยโอ้โหยังงอแงกับเขาฝากเขาซื้อ ด้วยความที่เราเป็นคนขอนแก่นภาษาอีสานใกล้เคียงกับภาษาเราเพื่อนชาวเราก็มีเป็นสิบสิบคนเลยแทบจะเป็นประเทศเดียวกันไปนแล้วคือคุยกันรู้เรื่องและพูดง่ายๆเปรียบเปยเฉยนะครับโอเคครับสำหรับเรื่องในวันนี้ก็ขอจบบทพิธีนี้กันเลยกันนะครับขอบคุณสุดการรับชมนะครับสวัสดีครับ